นะนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนะขยันเหมือนแมลงผึ้งขี้เกียจเหมือนแมลงวันนะของหลวงปู่อดนะครับนะไล่เรียงกันหน่อยถึงเรื่องราวนะวัตถุมงคลกันบ้างนะวัตถุมงคลกันบ้างเรามาจับนะจับกระแสวัตถุมงคลกันหน่อยแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยเรื่องของหลวงนะหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆก็มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับนะมีการเปิดจองวัตถุมงคลอะไรต่างๆอยู่นะมาเรื่องนี้กันก่อนนะครับนับถอยหลังนะครับเตรียมเข้าสู่พิธีพุทธาเทวาพิเศษในวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2565สุดยอดวัตถุมงคลแห่งปีของดีเมืองอ่างทองนะครับพิมพ์สวยมวลสารดีพิธีเข้มขลังพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายมาเต็มนะครับพระขุนแผนเจ้าแม่สบายแดงนะด้านหลังประทับยันแก้วชิงดวงอัคระยันแห่งบารมีพระอาจารย์อนุวัฒน์อนิชิตโตฮะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดทางเรืออ่างทองนะสวยงามนะมวลสารไม่ต้องส่องนะครับมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับที่สำคัญพระขุนแผนรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครั้งแรกที่เสกในเรือนะด้วยความคล่องตัวในชีวิตหน้าที่การงานการค้าขายให้เน้นมีความคล่องตัวนะเป็นเคล็ดตำรับโบราณนะพระอาจารย์อนุวัฒน์อนิชิตโตเนี่ยผมได้มีโอกาสไปที่อ่างทองนะครับท่านเป็นนะเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสผมบอกนะการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ในนะคือท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะผมบอกว่าลำบากหน่อยนะนะลำบากหน่อยในการที่จะหานะหาปัจจัยอะไรมาเพื่อมาพัฒนาวัดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมภารเก่งนะสมภารเป็นเกจิแล้วสมภารเป็นพระนักพัฒนาเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะหาทุนหาอะไรมาได้นะอย่างอาจารย์อนุวัฒน์อนิชิโตเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลได้ฮะนะแล้ววัตถุมงคลของท่านส่วนใหญ่เนี่ยนะครับวัดสร้างเองซะส่วนใหญ่นะวัดสร้างเองซะส่วนใหญ่นะแล้วก็นะสร้างไม่เยอะจำนวนไม่เยอะแล้วก็เปิดให้บูชาปรากฏว่าชาวต่างประเทศชื่นชอบนะชาวต่างประเทศชื่นชอบที่ชื่นชอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวต่างประเทศเขาเน้นนะเขาเน้นเรื่องนะเน้นเรื่องคาถาเน้นเรื่องอัคระยันท่านจะเห็นว่าปกติเนี่ยชาวต่างประเทศเขาชื่นชอบคารวาสขมังเวทอยู่แล้วนะนะคารวาสขมังเวทต่างๆอยู่แล้วนะเขาก็เลยมาชื่นชอบนะชื่นชอบพระเกจิที่มีความเชี่ยวชาญในการนะในการจานอัคระในการนะในการทำนะวัตถุมงคลในลักษณะแบบนี้นะครับมีอักขระเลขยันมีการจานอักขระมีคาถากำกับนะอย่างนี้นะเขาก็ค่อนข้างจะนิยมแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะครับพระขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยพระอาจารย์อนุวัฒน์ท่านเสกในเรือฮะจริงๆวัดทางเรือน่ะนะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าวัดทางเรือแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงนะครับนะเคยมีลำน้ำเคยมีคลองเคยมีอะไรก็หายไปนะเป็นวัดทางเรือจริงๆนะเป็นทางแต่ไม่มีเรือนะก็เลยนะท่านก็เลยเอาเรือเนี่ยนะเพราะว่าท่านเคยอยู่วัดเก่านะท่านบิณฑบาตทางเรือนะท่านเคยอยู่วัดเก่าที่สุพรรณท่านบิณฑบาตทางเรือท่านก็เลยคิดว่าการคล่องตัวการค้าขายที่คล่องตัวเนี่ยนะเรือเนี่ยดีท่านเลยเอาเรือมาตั้งนะเรือเก่าที่ท่านมีอยู่เอาเรือมาตั้งแล้วเอาวัตถุมงคลเข้าไปใส่ในเรือแล้วเสกฮะก็เป็นครั้งแรกที่เสกในเรือนะครับสำหรับพระขุนแผนนะรุ่นนี้วันที่13นะ13ไปเจอกันนะครับที่อ่างทองฮะใครว่างก็ไปเจอผมที่นั่นนะนะใครว่างก็ไปเจอกันนะไปทักทายกันไปให้กำลังใจกันนะเดี๋ยวยังหายไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่านะไปให้กำลังใจกันที่นั่นนะนะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์แข็งแรงนะขอบคุณนะคุณอะไรล่ะคุณชาหงนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะทาง TikTok นะ TikTok ก็วันนี้ดูกันไม่เยอะแต่ว่าก็มีแฟนรายการประจำนะ
นะเริ่มมีแฟนประจำแล้วนะทาง TikTok นะขอบคุณครับนะนายแสนดีสวัสดีครับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณวรพจน์สวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับเฮียชลินด้วยนะขอบคุณนะนะวัตถุมงคลดีพิธีใหญ่อีกรุ่นนึงนะครับท้าเวสสุวรรณรุ่นธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์จัดสร้างโดยทีมงานยุทธชลบุรีนะครับพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่เข้มขลังที่สุดครั้งหนึ่งของนครสวรรค์ณวัดวรนาถบรรพตวัดเขากบนะครับนครสวรรค์เมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2565เกจิอาจารย์ชื่อดังนะทั่วทุกภาค29รูปนะร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอาทิหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธพระอาจารย์สมนึกวัดหลงบนหลวงพ่อตีวัดดอนเนรมิตรหลวงพ่อชะอุ้มวัดตะเคียนเลื่อนพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรพระนครศรีอยุธยานะครับนะคนที่สนใจก็สามารถจะไปบูชาได้ที่วัดวรนาถบรรพตวันพศนะครับหรือวัดเขากบนครสวรรค์ฮะวัดวรนาถบรรพตนะครับนะใครที่สนใจเรื่องของท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ไปบูชากันได้ที่นั่นเงินอะไรติดขัดค้าขายไม่ราบรื่นเขาว่าหาผู้ใหญ่เมตตาเรื่องสุขภาพครอบครัวขอให้มาขอพรองค์พระนารายณ์ทรงครุฑผู้มีฤทธิ์นะครับหน้าอุโบสถวัดปราสาทโบราณสถานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีศิลปะอยุธยาขนานแท้พระเกจินักพัฒนาอีกรูปนะครับของเมืองอ่างทองนะครับหลวงพ่อไพฑูรย์นะเจ้าวาดวัดโลสุทธาวาสอ่างทองศิษย์หลวงปู่ทิมอดีตเกจิดังวัดพระขาวอยุธยาช่วงนี้เมื่อลูกศิษย์ซื้อรถใหม่ส่วนมากจะนำไปให้ท่านเจิมให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะให้มีความสุขใจเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภสำหรับท่านใดจะนำรถยนต์มาให้ท่านเจิมโทรแจ้งกันก่อนล่วงหน้านะครับหลวงพ่อพระอธิการไพฑูรย์นะต้องคอยดูแลวัดในการปกครองหลายวัดเลยทีเดียวอาจจะไม่สะดวกตลอดเวลานะครับเขาว่านามาอย่างนั้นนะครับนะอีกรูปนึงนะตอนนี้กระแสแรงพอสมควรในรูปนี้นะครับหลวงพ่อช้างพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดจุกกระเชอลงคุมงานสร้างสมเหรียญแก้วท่านท้าวเวสสุวรรณรุ่งเรืองร่ำรวยซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วเป็นเงินทุนข้างละ1ล้านบาทงานนี้ยังขาดทุนทรัพย์อีกเยอะนะครับเพราะต้องการทำเสาระฆังรัตนมหามงคลและบ่อน้ำมนต์นะพระภัยสัจยะคุรุปภาหรือพระหมอนะครับนะท่านรู้ไหมนะหลายคนเนี่ยไม่คุ้นชินพระภัยสัจยะคุรุปภาส่วนใหญ่เขามาทำเป็นพระกลิ่งไงนะพระกลิ่งนะพระกลิ่งมีมานะจริงๆเป็นพระกลิ่งจีนใหญ่นะครับมาจากจีนเนี่ยแหละนะมีอิทธิพลเข้ามาแล้วก็นะทางนะเกจิอาจารย์วัดวารามต่างๆก็สร้างเพราะว่าพระภัยสัจยคุรุปภาหรือพระหมอพระกลิ่งเนี่ยนะจะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะคนเราหนีไม่พ้นนะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันนะครับขนาดรวยนะเป็นมหาเศรษฐีนะครับยังหนีโรคภัยไข้เจ็บไม่พ้นเลยนะยังต้องเสียชีวิตกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็มีนะหมอนะหมอชีวกโกมารพัฒนะครับนั่นเป็นหมอสมัยพุทธกาลนะครับนะพ่อปู่ชีวกโกมารพัฒนั้นท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับนะเนี่ยเวลาที่เราเจ็บป่วยส่วนใหญ่ก็จะไปขอผมบอกนะนะคนที่เจ็บปวดเนี่ยผมเนี่ยยังเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะถ้ามีโอกาสนะครับนะก็จะไปขอฮะนะที่นิยมขอเนี่ยถ้าเรื่องสุขภาพร่างกายนะที่นิยมขอกันน่ะก็จะเป็นพ่อปู่นะชีวโกมารพัฒนะตามวัดต่างๆเขามีอยู่นะแล้วเรียกว่าพระหมอเวลาเจ็บป่วยไข้ก็จะไปขอนะพ่อปู่ชีวโกมารพัฒแล้วอีกหนึ่งที่ไปขอกันมากก็คือแม่ชีบุญเรือนตรงบุญวัดสัมพันธ์นะอยู่วัดสัมพันธวงศ์นะก็ไปขอได้นะครับนะขอได้นะแล้วก็วัดอาวุธอีกที่นึงนะครับนะวัดอาวุธอีกที่นึงถ้าเป็นกรุงเทพนะถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปขอกันได้นะครับนะวัดอาวุธ
นะอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะผมใส่นะนี่ผมก็ใส่ตลอดนะครับนะเป็นเนี่ยฮะพระของนะแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับนะเนี่ยก็ใส่ติดตัวไว้นะใส่ติดตัวไว้นะครับนะก็นะถ้าใครอยากจะนะอยากจะไปนะครับนะไปขอพรก็ได้นะที่วัดอาวุธนั่นแหละนะไปที่วัดอาวุธนะครับพระภัยสัจยะคุรุปภานะครับหรือพระหมอนะครับนะทางสมัยเมื่อก่อนก็สมเด็จพระสังฆราชแพรนะนะท่านทำนะพระกลิ่งนะพระกลิ่งเอาไว้สำหรับแช่น้ำมนต์นะแช่น้ำมนต์แล้วก็นำเอามานะเอามารดนะเอามาพรมนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่านะหิวาตกโรคเนี้ยตายเยอะนะหิวาเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะพอตอนหลังๆเขามียานะยาฉีดยากินตอนนี้ก็น่ากลัวหลายโรคนะน่ากลัวหลายโรคนั้นเราก็น่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะพระภัยสัจยะคุรุนะครับพระหมอนะครับก็ทางหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอท่านก็จะสร้างไว้นะจะสร้างไว้ที่วัดนะครับใครที่มีโอกาสก็ไปร่วมบุญกันนะฮะแนะนำพระดีอีกรูปหนึ่งนะครับพระดีเกจิหนุ่มนักพัฒนาแห่งเมือง101พระครูปลัดอนุตตระหรือพระอาจารย์ตั้มนะครับประธานสงฆ์วัดป่าโนนนางชื่นนะวัดนี้เป็นธรรมยุทธ์นะนะธรรมยุทธ์นะอยู่ที่101นะท่านเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาพร้อมทั้งช่วยเหลือสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมช่วยเหลือวัดวารามต่างๆนะโรงเรียนชุมชนและสถานที่ต่างๆในแต่ละปีท่านบริจาคเงินเป็นจำนวนนับแสนนับล้านปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในต่างประเทศเช่นจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามต่างก็เกิดความศรัทธามาฝากตัวเป็นศิษย์เป็นจำนวนมากนะครับพระอาจารย์ตั้มนะอยู่ที่วัดป่าโนนนางชื่นนะครับนะวันที่12นะวัดนี้เขาจะมีงานนะครับนะบางทีนะวันก่อนเขาแถลงออกมาเพราะมีคนไปปล่อยข่าวว่าวัดจะไม่จัดงานนะฮะจริงๆเขาจัดอยู่นะเขายังจัดอยู่นะท่านก็สามารถจะไปได้นะวันที่12นะครับนะวันที่12นะคุณเกศสวัสดีครับหายแล้วเหรอครับยังไม่หายดีฮะผู้บ่าวคุณพอลลี่สวัสดีค่ะหายดีแล้วเหรอคะยังฮะนะยังไม่หายดีแต่ว่าวันนี้ได้กลับมาก็อยากจะมาสื่อสารกับแฟนรายการนะครับนะอ้าวนะครับใครชอบพระปั๊มแบบโบราณเนื้อผงน้ำมันเต็มสูตรต้องพระขุนแผนมหาพูดพายทองคำหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองเน้นมวลสารมงคลสิบนะมีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวมากมายนะครับนะนี่นะก็หาบูชาได้นะครับนะพระขุนแผนมหาพูดพายทองคำนะครับหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยนะหาบูชากันได้นะครับนี่ฮะพระชินราชอินโดจีนหลวงพ่อเหินนะชินราชอินโดจีนหลวงพ่อเหินนะครับเนี่ยนะนี่นะใครที่สนใจก็หาไว้บูชานะครับสวยอะผมก็ว่าเขาสวยดีนะชินราชอินโดจีนเป็นแบบหล่อนะเป็นแบบหล่อนะครับชินราชอินโดจีนนะแล้วองค์นี้เนี่ยนะพี่ฐานวัตรนะพี่ไก่สวัสดีพี่บอกอรักษาสุขภาพด้วยครับอย่าไลฟ์นานนะครับโอ้นะเป็นห่วงใช่ไหมนะขอบคุณฮะขอบคุณฮะนี่นะหลวงปู่แพ้วนะเกจิแดนใต้ฮะนะสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงพัทลุงนะแล้วก็นะที่สอบถามเข้ามานะครับนะล็อกเก็ตฤาษีป้อนนมนะเป็นของท่านเหมือนกันนะท่านเสกไว้เนี่ยฮะล็อกเก็ตฤาษีป้อนนมนะล็อกเก็ตฤาษีป้อนนมรุ่นเมตตาบารมีฮะนะรุ่นเมตตาบารมี
นะถ้าใครอยากจะมีไว้บูชาก็หากันได้นะครับนะหาบูชากันได้นะแล้วอย่าลืมนะครับวันที่13เหมือนกันนะ13กรกฎาคมที่วัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะจะมีงานทอดนะทอดพระป่าสามัคคีฮะรายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่ของวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองร่วมทําบุญ 9,999 บาทรับเหรียญเงินหน้าทองคํา1เหรียญ นะแล้วก็ร่วมบุญ 4,999 บาทรับเหรียญนวะหน้าทองคํา1เหรียญร่วมบุญ999บาทรับเหรียญนวะ1เหรียญร่วมทําบุญ499บาทรับเหรียญทองแดง1เหรียญร่วมทําบุญ199บาทรับเหรียญทองทิพย์1เหรียญ นะติดต่อที่วัดได้เลยนะครับนะก็กําหนดในนะวันที่13กรกฎาคมนะครับเวลา 14:00 นบริเวณท้าวเวสสุวรรณวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับนะก็ทอดพระป่าสามัคคีนะครับนะร่วมกันเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อรวยนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสืบสายพุทธากรมหลวงปู่หินวัดหนองสนม